ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านรู้จักกองทัพ5เหมานักรบไซเบอร์มืออาชีพและ IOGen จิตอาสากว่า20ล้านคนช่วงต้นปีที่ผ่านมามีงานวิจัยเปิดเผยว่ากองทัพ IOGen อาจมีสมาชิกกว่า2ล้านคนสมาชิกกลุ่มนี้ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลจีนจนสามารถประกอบเป็นอาชีพเต็มเวลาได้รายได้ของเกรียนอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณจากรัฐบาลจีนที่ใช้ไปถึง 6,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทในปีที่แล้วเพื่อเซ็นเซอร์เสรีภาพทางการแสดงออกบนโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยชิ้นใหม่เผยให้เห็นว่านอกจากกลุ่ม2ล้านคนดังกล่าวแล้วรัฐบาลจีนยังมี IO Part Time หรือ IO อาสาอีกกว่า20ล้านคนตามมณฑลต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยุวชนคอมมิวนิสต์ในมหาวิทยาลัยหากเทียบเคียงกับของไทยกลุ่มนี้ก็คงไม่ต่างจาก IO จิตอาสาที่ทำสงครามข่าวสารเพื่อกำราบความคิดเห็นต่างของประชาชนซึ่งมีการจัดตั้งและกลยุทธ์การสู้บนพื้นที่ออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นทุกทีอธิปไตยเชิงภาพลักษณ์ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ IO จิตอาสาของจีนที่มีสมาชิกกว่า20ล้านคนมาจากงานวิจัยเรื่อง A Different Kind of Army: The Militarization of China's Internet Trolls หรือกองทัพรูปแบบใหม่การทำให้กลุ่มเกรียนอินเทอร์เน็ตในจีนเป็นหน่วยรบทางทหารของ Ryan Fedasiuk ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ China Brief เมื่อกลางเดือนเมษายน2561บทความดังกล่าวท้าวความว่ารัฐบาลจีนพยายามลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการแสดงออกในพื้นที่อินเทอร์เน็ตมานานแล้วอย่างไรก็ตามทางการจีนได้ออกมาเปิดเผยผ่านสำนักข่าว People's Daily ในปี2561ว่าอำนาจอธิปไตยเชิงภาพลักษณ์เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบนเวทีการเมืองโลกคำว่าอธิปไตยเชิงภาพลักษณ์หมายถึงสิทธิของประเทศจีนในการรักษาหน้าตาและชื่อเสียงของตนในเวทีโลกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนเชื่อว่าแม้จีนจะมีอำนาจทางเศรษฐกิจและทางการอาหารที่สูงขึ้นแล้วแต่ยังถูกต่างชาติโจมตีในรูปแบบของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารและเชื่อว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศเกิดจากการแทรกแซงของประเทศตะวันตกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนเรียกเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกเช่นนี้ว่าสงครามฝิ่นข้อมูลเหล่าผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังเชื่อได้ว่าอินเทอร์เน็ตคือสมรภูมิหลักของความเห็นมหาชนดังนั้นรัฐบาลจีนจึงต้องส่งทัพใหญ่ลงสู่สมรภูมิที่สำคัญที่สุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยพูดในปี2556ว่าต้องเล่าเรื่องจีนดีๆหลังจากนั้นไม่นานพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ประกาศบรรทัดฐาน7ข้อได้แก่ 1. บรรทัดฐานของกฎหมายและระเบียบ 2. บรรทัดฐานของระบบสังคมนิยม 3. บรรทัดฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ 4. บรรทัดฐานของสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของพลเมือง 5. บรรทัดฐานของความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ 6.บรรทัดฐานทางศีลธรรมและ7บรรทัดฐานของความเที่ยงตรงทางข้อมูลบรรทัดฐานทั้ง7ข้อนี้สามารถถูกนำมาตีความเพื่อเข้าข้างรัฐบาลจีนในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นของผู้เห็นต่างและปิดกั้นข้อมูลสาธารณะของประชาชนได้ทั้งสิ้นแนวคิดที่ว่านี้นำมาสู่หนึ่งในหน่วยงานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อกองทัพ5เหมากองทัพ5เหมาในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาสื่อในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับกองทัพ5เหมากันอย่างคลึกโครมบางครั้งนักรบไซเบอร์หรือกลุ่มเกรียนอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลจีนจะถูกเรียกในโลกตะวันตกว่าพรรค50เซนหรือกองทัพ50เซนเพราะในทุกการโพสต์สนับสนุนรัฐบาลจีน1ครั้งผู้โพสต์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินครึ่งหยวนหรือประมาณ 2.4 บาทในประเทศจีนเองกองทัพ5เหมาถูกเรียกเป็นชื่อในภาษาจีนว่าอู่เหมาตางซึ่งมีความหมายไม่ต่างกันกองทัพปฏิบัติการข่าวสารมืออาชีพของจีนเหล่านี้นอกจากจะมีหน้าที่ในการโพสต์เพื่อประชาสัมพันธ์รัฐบาลจีนแล้วยังมีหน้าที่ในการวิพากษ์วิจารณ์และข่มขู่ผู้เห็นต่างจากรัฐบาลจีนและคอยกดรายงานลบโพสต์ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจีนอย่างแข็งขันจากการศึกษาวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า
Buying Silence, The Price of Internet Censorship in China ซื้อความเงียบราคาของการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในจีนเฟดาซิอุกเชื่อว่าเรียนคีย์บอร์ดในจีนที่ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลจีนเป็นงานประจำนั้นมีจำนวนสูงถึง2ล้านคนโดยนักรบคีย์บอร์ดมืออาชีพเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างโดยตรงจากคณะกรรมการกิจการพื้นที่ไซเบอร์และหน่วยงานโฆษณาชวนเชื่อต่างๆทั้งนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้งบประมาณเพื่อการเซ็นเซอร์ความเห็นบนโลกอินเทอร์เน็ตในปีที่แล้วไปทั้งสิ้นถึง 6,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้บริษัทเอกชนต่างๆยังมีหน่วยเซ็นเซอร์ของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเห็นที่อาจสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนด้วยจากรายงานของ New York Times ประเทศจีนมีบริษัทเอกชนที่ให้บริการเซ็นเซอร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่บริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจในประเทศจีนจนเรียกได้ว่าเป็นโรงงานเซ็นเซอร์ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วแม้ว่าเฟดาซิอุกจะเชื่อว่ารัฐบาลจีนมีหน่วย IO มืออาชีพที่จ้างมากว่า2ล้านคนแต่เขาก็บอกเช่นกันว่านักวิจัยคนอื่นๆอาจได้ข้อสรุปต่างกันออกไปเช่นในงานศึกษาของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเชื่อว่ามีนักรบไซเบอร์จีนเป็นลูกจ้างเต็มเวลาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประมาณ 250,000 ถึง 300,000 คนเนื่องจากผู้สนับสนุนรัฐบาลมักถูกแปะป้ายจากฝั่งตรงข้ามทางการเมืองว่าเป็น IO อยู่บ่อยๆเฟดาซิอุกจึงเห็นว่าตัวเลขจำนวนคนรบของกองทัพ5เหมาเป็นสิ่งที่สามารถถกเถียงได้ไม่ว่าตัวเลขจะมีจำนวนเท่าใดแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความพยายามในการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกบนโลกอินเทอร์เน็ตของจีนกำลังเพิ่มสูงขึ้นทุกทีในปัจจุบันประเทศจีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด900ล้านคนและในปี2563คณะกรรมการกิจการพื้นที่ไซเบอร์ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดกฎหมายและไม่ดีกว่า138ล้านครั้งแม้สถิติของเมืองใหญ่เช่นกรุงปักกิ่งและมณฑลกวางโจวจะระบุว่าโพสต์ที่ถูกลบมักเกี่ยวกับสแปมการต้มตุ๋นและสื่ออนาจารแต่ก็มีเช่นกันที่เป็นการเซ็นเซอร์การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเช่นข่าวลือการดัดแปลงเพลงชาติการล้อเลียนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเหมือนหมีภูรวมไปถึงมุมมองเกี่ยวกับการแต่งงานและความรักที่อยู่นอกกระแสหลักข้อมูลใหม่IO จิตอาสากว่า20ล้านคนนอกจากกองทัพ5เหมาที่เป็นนักรบไซเบอร์มืออาชีพกว่า2ล้านคนแล้วรัฐบาลจีนยังมี IO จิตอาสาหรือ IO พาร์ทไทม์อีกกว่า20ล้านคนส่วนมากแล้ว IO อาสาสมัครเหล่านี้เป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและเป็นสมาชิกของพันธมิตรเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนหรือคอมมิวนิสต์ยูธลีกเรียนคีย์บอร์ดอาสาสมัครเหล่านี้เริ่มถือกำเนิดขึ้นในปี2558เมื่อกระทรวงศึกษาธิการและพันธมิตรเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนมีคำสั่งให้รับสมัครทีมนักรบคีย์บอร์ดที่เรียกว่าอาสาสมัครเพื่ออารยธรรมบนอินเทอร์เน็ตแม้ในช่วงแรกจะกำหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีทีมเหล่านี้เป็นสัดส่วนเพียง 0.5 ถึง 1.5% ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดแต่ในเดือนกันยายนของปีเดียวกันพบว่าพันธมิตรเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนสั่งให้รับอาสาสมัครเข้ามาทำงานถึง10ล้านคนในทุกมณฑลรวมกันแล้วก็มีกว่า 3.8 ล้านคนเลยนะคะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยตัวอย่างเช่นในมณฑลเจ้อเจียงจากเดิมที่มี IO อาสาสมัครเพียง800คนในปี2555แต่ในปี2559มี IO อาสาสมัครถึง 500,000 คนส่วนในมณฑลกวางตุ้งยูนนานและมณฑลอื่นๆพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ IO อาสาสมัครในลักษณะเดียวกันทั้ง2มณฑลก็คือกวางตุ้งและยูนนานมี IO อาสาสมัครอีกหลายแสนคนค่ะเป็นไปตามข้อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากข้อมูลของพันธมิตรเยาวชนคอมมิวนิสต์ใน4มณฑลพบว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีแนวโน้มว่าจะจ้างอาสาสมัครเพื่ออารยธรรมบนอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วน120คนต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีน 10,000 คนงานวิจัยของเฟดาซิอุกเล่าอีกว่าจากข้อมูลของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมณฑลอานฮุย IO อาสาสมัคร100คนของวิทยาลัยดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่19ปีเท่านั้นอาสาสมัครเหล่านี้เป็นนักเรียนช่างนักเรียนพยาบาลและนักเรียนสาขาอื่นๆที่ในเวลาว่างควรหยุดการเผยแพร่ข้อมูลมากมายที่ผิดกฎหมายและอันตรายบนอินเทอร์เน็ตและช่วยเหลือในการสร้างสรรค์พื้นที่ไซเบอร์สะอาด
สำหรับคุณสมบัติในการสมัครเพื่อเป็น IO อาสาคือจะต้องเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์มีทักษะการเขียนอยู่ในระดับดีและสามารถเข้าใจทฤษฎีการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์และงานโฆษณาชวนเชื่อได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับเข้าทำงานพาร์ทไทม์จะต้องโพสต์ความเห็นประมาณ 1-25 ครั้งต่อเดือนนอกจากนี้จะต้องได้รับการซ้อมรบในสนามจริงของความเห็นมหาชนโดยจะมีการจำลองวิกฤตของการประชาสัมพันธ์ต่างๆและฝึกให้นักรบคีย์บอร์ดเหล่านี้บริหารจัดการความเห็นมหาชนสื่อสัมพันธ์และการฟื้นฟูความน่าเชื่อถือIO อาสาสมัครเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดรากหญ้าที่ทำงานประสานกับหน่วยมืออาชีพหรือกองทัพ5เหมาทั้งนี้การทำงานจะต้องประสานกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่การแสดงออกของความเห็นมหาชนแม้ IO อาสาสมัครเหล่านี้จะยังเป็นเยาวชนอยู่แต่ก็มีการจัดตั้งไม่ต่างจากกองทัพเลยค่ะจากเอกสารของพันธมิตรเยาวชนคอมมิวนิสต์คณะกรรมการกิจการพื้นที่ไซเบอร์และหน่วยงานโฆษณาชวนเชื่อต่างๆพบว่า IO อาสาสมัครเหล่านี้ถูกนับว่าเป็นกองทัพไซเบอร์เยาวชนกองกำลังสำรองและสามารถต่อต้านถ้อยแถลงและข่าวลือเท็จและสามารถต่อสู้ในสงครามความเห็นมหาชนบนโลกออนไลน์ได้อย่างห้าวหาญในกรณีของมณฑลชานตงพบว่ามีการจัดตั้งโครงสร้างบัญชาการเป็นลำดับชั้นอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่กองพันกองพลและกองทัพน้อยก้าวสู่สงครามข้อมูลข่าวสารระดับโลกงานวิจัยของเฟดาซิอุกสรุปในตอนท้ายว่าขณะนี้หน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสื่อที่รัฐจีนเป็นเจ้าของกำลังขยายผลกองทัพ IO อาสาสมัครเหล่านี้ไปสู่การสู้รบในสงครามความเห็นมหาชนกับสหรัฐอเมริกาโดยการสร้างเครือข่ายระบบวาทกรรมโดยมีลักษณะความเป็นกองทัพของเราอยู่และขยายอิทธิพลความเห็นมหาชนของเราไปสู่ศัตรูและประเทศบุคคลที่3ในทางรูปธรรมแล้วสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังทำคือกำหนดกรอบมุมมองของชาวต่างชาติต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐการส่งเสริมกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงและการบังคับใช้แรงงานในซินเจียงภารกิจของนักรบคีย์บอร์ดเหล่านี้คือการขยายเสียงให้กับเนื้อหาที่สนับสนุนมุมมองดังกล่าวและหักล้างความเห็นของชาวต่างชาติที่ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์มุมมองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม้เฟดาซิอุกจะประเมินว่าการทำงานของ IO จีนจะยังไม่มีประสิทธิภาพในระดับโลกเนื่องจากการมีอยู่ของกองทัพ IO เหล่านี้ทำให้ต่างชาติยิ่งยกการ์ดป้องกันตัวเพื่อต่อสู้กับข่าวปลอมจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่รัฐบาลจีนยังคงเรียนรู้และพัฒนาเกี่ยวกับการต่อสู้สงครามความเห็นมหาชนบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องเช่นคณะกรรมการกิจการพื้นที่ไซเบอร์ได้สั่งให้ศึกษาการแพร่กระจายข้อมูลข่าวของสำนักข่าว Nautis ในสหรัฐอเมริกายุทธศาสตร์จุลภาคของ Cambridge Analytica และขบวนการข่าวปลอมของรัสเซียในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานอกจากนี้สำนักข่าวต่างๆของจีนยังมีการฝึกลดโทนของการโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องหรือ storytelling เพื่อลดปฏิกิริยาต่อต้านจากฐานผู้ฟังหรือผู้อ่านและทดลองใช้บอทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเป็นวงกว้างเพื่อชดเชยจุดอ่อนด้านภาษาของนักรบคีย์บอร์ดจีนอีกด้วยเฟดาซิอุกส่งท้ายว่าแม้จีนจะยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักในการต่อสู้สงครามข้อมูลข่าวสารในระดับโลกแต่กองทัพของ IO จีนจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆหากในช่วง20ปีที่ผ่านมาบ่งชี้อะไรบางอย่างได้ชาวต่างชาติควรเตรียมใจว่าปฏิบัติการขยายอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเพิ่มขึ้นทั้งขนาดความซับซ้อนและเป้าหมายของพรรคในสงครามความเห็นมหาชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท